สวัสดีครับวันนี้นะครับ23สิงหาคมนะครับตัวโปรแกรม Pokemon Go ก็มีอัปเดตใหม่มานะครับ 0.35 นะครับถ้าใครตามเพจของ Pokemon Go Official อยู่นะครับก็คงพอทราบแต่ปัญหาก็คือใน Play Store ของบ้านเราเนี่ยนะครับมันยังไม่มีอัปเดตมาเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาคงค่อยๆปล่อยอัปเดตมาทีละภูมิภาคนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ซึ่งกว่าจะถึงเอเชียกว่าถึงประเทศไทยก็ไม่รู้อีกนานแค่ไหนนะครับอันนี้ถ้าใครใจร้อนนะครับอยากอัปเดตไวๆนะครับก็ผมจะแนะนำเว็บไซต์นะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้อย่างปลอดภัยนะครับก็คือ MBK Biller นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ที่ด้านใต้วิดีโอนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวอัปเดต 0.35 เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาเพิ่มฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเราสามารถทำการเช็คคุณสมบัติของโปเกมอนของเราแต่ละตัวที่เรามีอยู่ในคลังโปเกมอนได้ว่าเนี่ยเอ้ยมันเหมาะสำหรับเอาไปโจมตีหรือว่าป้องกันนะครับซึ่งตรงค่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นค่า IV นะครับไกลๆแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขมาอาจจะบอกเป็นในๆมาว่าตัวเนี้ยโปเกมอนตัวนี้มันมีคุณสมบัติมีลักษณะยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูอินเทอร์เฟซในเกมกันอีกส่วนนึงนะครับเขาก็บอกว่าทางบริษัทเนี่ยครับเขากำลังทำการปรับปรุงแล้วก็จะเพิ่มความน่าตื่นเต้นน่าสนใจขึ้นในโปเกมอนโกที่จะมีอัปเดตในอนาคตนะครับแล้วก็มีการแก้ในส่วนของบอทนะครับอาจจะเป็นป้องกันบอทได้ดีขึ้นบอทก็คือคนที่พวกใช้โปรแกรมโกงนะครับรันโปรแกรมบอทอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็อย่าไปสนใจมันเลยครับเพราะว่าเล่นไปก็เดี๋ยวก็โดนแบนนะครับเราเล่นด้วยวิธีขาวๆนี่แหละครับเล่นเองดีกว่าสนุกกว่านะครับก็อ่ะตอนนี้กลับมาที่ตัวเว็บไซต์นี้นะครับที่ผมบอกว่ามันปลอดภัยเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวดูตรงนี้อัปเดตล่าสุดนะครับก็กดมาดูผมจะทิ้งเป็นลิงก์เว็บนี้ไว้ที่หน้าแรกที่เขาลิงก์ไปที่โปรแกรมโปเกมอนนะครับที่จะเกี่ยวกับโปเกมอนอย่างเดียวนะครับโปเกมอนโกดเนี่ยก็เข้ามานะครับแล้วก็ดูเลือกอัปเดตล่าสุดก็ณวันนี้มันเป็น 0.35 นะครับที่23สิงหาคมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับปกติแล้วไฟล์ที่เขาจะมาลงนะครับมาโหลดเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับให้ดูนะครับไฟล์ที่เอามาลงใน APK Miller นะครับผู้ที่อัปโหลดขึ้นไปนะครับจะต้องใช้ไฟล์ที่มันเป็น original file นะครับเพราะว่าเขาจะมีระบบ cryptographic ซึ่งก็คือการเข้ารหัสของตัวไฟล์นะครับซึ่งแต่ละไฟล์เนี่ยจะมีค่าเฉพาะอยู่นะครับแล้วก็เว็บไซต์ APK Miller เนี่ยจะทำการตรวจสอบทุกไฟล์ที่มีคนอัปโหลดขึ้นไปนะครับเขาจะเอาไปทำการซิงหรือเอาไปเช็คกับไฟล์ที่อยู่ใน Google Play Store นะครับมันจะต้องเท่ากันจะต้องเหมือนกันนะครับมันถึงจะผ่านถ้ามีใครไปม็อดตัว APK ไฟล์หรือไปปรับแต่งเพิ่มเติมฝังไวรัสหรืออะไรเงี้ยมันจะถูกรีเจคออกไปนะครับจะอัปโหลดไม่สำเร็จนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้นะครับเว็บนี้เป็นเว็บใหญ่นะครับถ้าโหลดจากที่เนี้ยปลอดภัยแน่นอนครับเป็นไฟล์ออริจินอลแบบเดียวกับที่มีใน Play Store นะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะพบปัญหาว่าโทรศัพท์บางรุ่นนะครับเราเข้า Play Store แล้วเสิร์ชโปเกมอนโกยังไงก็ไม่เจอนะครับอย่างเครื่องของผมในเครื่องเก่า Galaxy Note 2เสิร์ชไงก็ไม่เจอครับแต่สามารถโหลด APK ไปลงเล่นได้นะครับเพราะนั้นใครที่โทรศัพท์ไม่เจอโปเกมอนโกใน Play Store ก็จะต้องคอยลงด้วยวิธีนี้ตลอดนะครับก็ผมแนะนำกันไว้นะครับในตัว APK Miller ตัวนี้นะครับตรงนี้เข้าใจแล้วก็กดก็กิดไปนะครับอันนี้ก็วิธีการดาวน์โหลดก็กดปุ่มสีแดงนะครับตอนที่เพื่อนๆเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่เป็นสีแดงนะครับจะต้องรอระบบให้มันรันไปสักประมาณครึ่งนาทีหรือนาทีนึงครับพอปุ่มเป็นสีแดงปุ๊บเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้เราก็รอให้มันขึ้นมาแล้วเราก็ดาวน์โหลดไปนะครับซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งลงเครื่องไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมข้ามไปนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนการดาวน์โหลดปกตินะครับครับผมเข้าเกมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า
ัปเดต 0.35 นะครับจะทำให้มีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาเป็นยังไงนะครับวิธีเข้ามาเช็คเวอร์ชันนะครับของโปเกมอนโกนะครับที่จะดูว่าเวลาเราอัปเดตไปแล้วเนี่ยมันสำเร็จหรือเปล่าหรือเราใช้เวอร์ชันอะไรอยู่นะครับเข้ามาดูที่เซตติ้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับจะได้ไม่รบกวนโอเคนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นโชว์นะครับตรงนี้นะครับของผมก็ใช้อยู่นะครับ 0.35 นะครับเพื่อนๆก็ไปดูนะครับเวอร์ชันก่อนเวอร์ชันนี้ก็น่าจะเป็น 0.33 ในส่วนของ Android นะครับตอนนี้ผมอัปเดตล่าสุดเป็น 0.35 แล้วตอนนี้มาดูฟีเจอร์ใหม่กันนะครับฟังก์ชันใหม่เนี่ยจะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของคลังโปเกมอนแต่ละตัวนะครับอันนี้คือคลังโปเกมอนของผมจะเห็นว่าด้านหลังชื่อโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยมันมีตัวเลขอยู่นั่นคือค่า IV ซึ่งผมใช้โปรแกรมตัวอื่นเป็นตัวเช็คนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจการเช็คค่า IV นะครับกลับไปดู EP ที่6นะครับแล้วหรือ EP 13นะครับผมจะมีแนะนำการใช้ตัวแอปพลิเคชันที่จะช่วยเช็คค่า IV นะครับแต่ละตัวของโปเกมอนได้นะครับก็ตอนนี้ผมเช็คมาแล้วผมก็รีเนมแล้วก็ใส่ชื่อไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับฟังก์ชันใหม่เราใช้ยังไงนะครับกดมาที่ตัวโปเกมอนนะครับแล้วก็กดไอ้ตรงมุมล่างขวานะครับที่มันมีขีดๆ3อันนะครับจะเห็นมันมีคำสั่งนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปโล่ไม่ใช่เป็นรูปโบนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับก็คือหัวหน้าทีมของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยอยู่สีเหลืองนะครับหัวหน้าทีมลีดเดอร์ผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ถ้าคนอื่นใช้สีอื่นก็น่าจะเป็นหัวหน้าทีมของตัวเองนะครับเขาก็จะทักทายนะครับแล้วก็ดูตรงนี้เขาก็จะทำการบอกนะครับว่าโปเกมอนของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงอย่างตัวเนี้ยเขาบอกว่าโอเคมีคุณสมบัติดีที่จะเอาไปต่อสู้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันมีค่า HP ที่ดีนะครับมีคุณภาพนะครับแต่ HP มันสูงนะครับ HP 150เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเอามาทำการป้องกันก็ดีด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมเช็ค IV แล้วนะครับมันได้84นะครับก็จะพูดประมาณนี้นะครับตัวเดี๋ยวเพื่อนๆจะคอยสังเกตต่อไปนะครับผมจะลองเช็คกับตัวโปเกมอนที่ IV ต่ำๆดูด้วยนะครับจะดูว่าหัวหน้าทีมจะพูดเหมือนกันหรือเปล่านะครับตัวเนี้ยเขาก็บอกว่าสุดท้ายก็คือเนี่ยมันแข็งแรงนะครับก็คือเนี่ยใช้ได้เลยถ้าพูดประมาณอย่างนี้นะครับนะครับก็คือจะพูดประมาณอย่างนี้คือตัวที่ใช้ได้เนี่ยหัวหน้าทีมเราจะบอกประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คตัวที่แบบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสูงนะครับได้ IV มา 97% นะครับเดี๋ยวผมลองเช็คให้ดูนะครับก็จะพูดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเนี่ยเอา Best Quality ก็คือเหมาะที่สุดนะครับที่จะเอามาสำหรับ attack ก็คือเอาไปโจมตีเอาไปตียิมนะครับเหมาะกับการไปตียิมหรือว่าเอามาป้องกันยิมเอามา defense ก็เหมาะเหมือนกันนะครับก็คือข้อความเขาจะพูดประมาณนี้โอเค stat ก็จะดีนะครับก็คือตัวเนี้ยมันก็น่าจะไปวิเคราะห์จากค่า IV ที่มันซ่อนอยู่ในตัวเกมเนี่ยเพียงแต่ว่าก็ยังไม่บอกว่าเป็นค่าตัวเลขอยู่ดีนะครับพูดมาเป็นในๆแทนนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็จะบอกประมาณนี้ก็ทั่วๆไปนะครับคือก็บอกว่าดีทีนี้เดี๋ยวไปดูไอตัวแบบที่มัน IV กะกะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเอา IV กะกะก็คือเอาไอตัวที่มันต่ำกว่า50เนี่ยครับเพราะถือว่า IV ที่ค่อนข้างต่ำดูตัวนี้นะครับ IV เนี่ยมัน46เองนะครับผมเคยเช็คไว้นะครับเรามาดูว่าหัวหน้าทีมจะบอกว่าไงนะครับเห็นไหมครับข้อความไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ has room for improvement ก็คือมันมีช่วงเขาบอกว่ามันจะต้องมีการปรับปรุงนะครับเพื่อที่ให้มันเหมาะกับการเอาไปต่อสู้นะครับแต่สำหรับผู้เล่นอย่างเรานะครับคงไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรนะครับมันเปลืองสตาร์ดัสนะครับ
เพราะว่าเราไปหาโปเกมอนนะครับที่มันตัวนี้มันไม่ได้หายากหาจับง่ายๆครับตัวบ้านๆไปหาตัวที่มัน IV สูงจะง่ายกว่าเพราะนั้นถ้าหัวหน้าทีมพูดประมาณนี้นะครับก็ปล่อยมันกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับนะครับอย่างนี้ก็คือให้ปล่อยไปได้เลยแต่ว่าถ้าเราเห็นว่า CP มันสูงนะครับแล้วก็อาจจะเก็บไว้ต่อสู้ก็เก็บไว้ก่อนแต่ว่าในกรณีที่เรามีโปเกมอนนะครับที่มันหายากแล้ว CP มันมีให้เลือกเยอะๆนะครับเราก็เลือกตัวที่ CP ต่ำๆเนี่ยทิ้งไปนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาดูซึ่งเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าหัวหน้าทีมเราเนี่ยไอ้ที่เวลาเขาประเมินประสิทธิภาพของโปเกมอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ CP หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปลองอีกอย่างผมจะไปลองเอาตัวแบบ CP แบบน้อยๆเลยนะครับเอาหลัก10เลยแล้วกันนะครับที่ผมเคยเช็คไว้น่าจะพิกาชูนะครับน้อยๆเนี่ยพิกาชู CP แค่36เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้เรื่องค่า IV นะครับก็อาจจะทำการทานเฟอร์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยพิกาชูเนี่ยผมจับได้เป็น10ตัวแล้วครับแต่ว่าผมทานเฟอร์หมดเลยเพราะว่า IV แบบต่ำเตี้ยเล่นดินมากครับถึงแม้จะได้ค่า CP สูงพิกาชูตัวนี้ได้ IV 80นะครับนี่คือพิกาชูตัวแรกที่ผมจับได้จากการที่ใช้ทริคตอนที่เข้าเกมมาครั้งแรกแล้วผมไม่จับไอ้โปเกมอน3ตัวแรกครับที่เดินหนีไป 4-5 รอบอะแล้วพิกาชูจะโผล่มาในครั้งที่5นี่คือพิกาชูตัวนั้นแหละครับที่ผมจับมานะครับตอนนี้ผมเช็ค IV ได้80แล้วนี้เดี๋ยวผมจะดูว่าหัวหน้าทีมผมจะพูดว่าไงนะครับสำหรับพิกาชูตัวนี้นะครับ CP แค่แบบ36เนี่ยนะครับตัวที่บอกโอ้โหเรียลลี่สตรองก็คือแบบแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงจริงๆเนี่ยจะมี HP นะครับHP ที่มีคุณภาพมาก HP แค่13เนี่ยนะครับนั่นแหละครับเพราะว่าตัวระบบแนะนำของหัวหน้าทีมเราตรงนี้ครับมันไปวิเคราะห์จากค่า IV นะครับไม่ได้มองจากค่า CP เลยเห็นไหมครับเพราะ CP มันต่ำมากนะครับผมถึงคอยย้ำอยู่ตลอดนะครับอย่าไปสนใจตัว CP มากนะครับสิ่งที่สนใจของเกมนี้จริงๆคือค่า IV นะครับควรใช้แอปในการช่วยนะครับในการที่เอามาพิจารณาโปเกมอนแต่ละตัวก่อนที่จะทานเฟอร์นะครับเพราะเดี๋ยวจะพลาดทานเฟอร์ตัวที่ IV สูงไปนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะบอกว่าเอาไปต่อสู้ก็ดีนะครับเอาไปดีเฟนต์เอาไปป้องกันก็ดีคือดีหมดเลยนะครับแต่นี้ถ้าเนี่ยเนี่ยจะพูดแต่เรื่องดีๆนะครับโดยที่แสดงว่าไอ้ระบบที่ทางโปรแกรมเพิ่มขึ้นมาในอัปเดต 0.35 เนี่ยมันไปวิเคราะห์จากค่า IV ที่ซ่อนอยู่ในตัวเกมนะครับเพียงแต่เขาไม่บอกมันเป็นตัวเลขนะครับแต่อันนี้ที่ผมมาพิสูจน์ให้ดูเพื่อให้เห็นว่ามันก็สอดคล้องกับค่า IV จริงๆที่ผมใช้โปรแกรมอื่นเช็คมานะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจจะเช็คค่า IV นะครับก็ไปดูที่ EP 6นะครับหรือ EP 13นะครับแอปที่ชื่อว่าIV Calculator for Pokemon Go นะครับเดี๋ยวทีเนี้ยผมก็คิดเทคนิคได้อย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าการที่เราจะมานั่งเช็ค IV แต่ละตัวนะครับมันก็อาจจะเสียเวลานะครับเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยผมไม่เคยเช็คเลยทีนี้ผมก็คิดว่าเทคนิคเนี้ยน่าจะใช้ได้ทำให้เพื่อนๆสามารถเช็คค่า IV ได้เร็วดีนะครับก็คือเนี่ยเราก็ใช้ระบบของตัวเกมนะครับไล่เช็คดูตัวเราจับตัวไหนมาได้เราสงสัยว่าเอ๊ะมันจะ IV สูงไม่สูงนะครับก็ดูนะครับว่าหัวหน้าทีมเราพูดว่าไงเนี่ยถ้าบอกตัวเนี้ยถ้ามีเรื่องของเบสหรือว่าสตรองหรือควอลิตี้อะไรพวกเนี้ยก็คือน่าจะดีนะน่าจะเก็บไว้เดี๋ยวตัวไหนที่มันขึ้นประมาณว่าเอ๊ยมันมีroom of improvement อะไรพวกนี้ก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่า IV มันกลากแล้วเราค่อยใช้ตัวแอปพลิเคชันเช็ค IV มาช่วยเช็คอีกทีเนี่ยตัวนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวนะฮะลองดูมันก็เช็ควิธีนี้มันก็เช็คแบบหยาบๆแต่ว่าเช็คได้เร็วกว่านะครับเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวนี้พิสูจน์ครับตัวนี้บอกว่ามี room for improvement ใช่ไหมครับเดี๋ยวพิสูจน์นะครับว่า IV กากจริงไหมนะครับวิธีพิสูจน์นะครับก็นี่เลยครับเปิดโปรแกรม IV Calculator มานะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไว้ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเอามาใช้ยังไงได้นะครับกลับมาที่นี่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีนะนี่หัวหน้าทีมเราบอกว่าตัวเนี้ยมันมี room for improvement ก็คือมันจะต้องไปพัฒนาก่อนแหละครับมันถึงจะไอ้นี่ได้อันนี้ผมสันนิษฐานว่า IV กากนะครับถ้าดูจากไอ้ที่ผมเช็คตัวต้นๆมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า IV กากจริงหรือเปล่านะครับโวท็อปนะครับเปลี่ยนชื่อก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับเลเวลของโปเกมอนนะครับให้แถบขีดสีแดงนะครับไปบรรจบกับไอ้สีขาวนะครับที่อยู่ตรงมุมพอดีนะครับเสร็จแล้วปรับ CP 120นะครับHP นะครับที่เห็นข้างหลังจางๆคือ27นะครับลองคัลคูลเลทดูเป็นไงครับกากจริงๆครับไม่ถึง60เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างกากนะครับตัวเนี้ยได้มาเท่าไหร่นะ57นะครับสูงสุดมันแค่57เดี๋ยวผมใส่เลขไว้นะครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยที่แบบโอ้โหหัวหน้าทีมชมมากเลยนะฮะตัวข้างๆเนี่ยบอกว่าโอ้โหดีนะครับเอาไปสู้ก็ดีนะครับเหมาะกับการเอาไปสู้นะครับแสดงว่า IV น่าจะค่อนข้างดีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับ HP 28นะครับ CP 126ต้องเช็คดูเนี่ยครับ IV 51-73ก็ตัวดีกว่าตัวเมื่อกี้นะครับนี่แหละครับเทคนิคที่ผมแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวฟังก์ชันของตัวเกมช่วยด้วยนะครับในอัปเดต 0.35 มาเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับสามารถคัดกรองโปเกมอนนะครับที่จะเลือกไว้ได้นะครับมันเราจะได้เลือกได้เร็วขึ้นนะครับก็คือให้หัวหน้าทีมเราเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับตัวไหนที่บอกว่ามี room of improvement ผมแนะนำ transfer ไปเลยครับแสดงว่า IV กากแน่นอนแล้วทีนี้ก็เหลือเฉพาะไอ้ตัวที่เขาชมมานะครับแล้วเหลือเราค่อยมาไล่ใช้โปรแกรมนะครับ IV calculator ในการไล่เช็คตัว IV ของแต่ละตัวนะครับก็โอเคครับแนะนำเทคนิคนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็ขอให้ช่วยกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ